ว่างๆครับมารีวิวกระดิ่งไฟฟ้าบล็อกโบกกันนะครับโบกนี่นะครับตัวกระดิ่งติดกับจักรยานเดี๋ยวเรามาดูกันฟังเสียงก่อนเสียงเซ็กซี่มากมาจากเมืองจีนเลยนะครับอันนี้ดูติดๆก็แบบนี้ครับเกี่ยวไว้เฉยๆถอดไม่ยากฟังเสียงอีกทีนึงก็เสียงดังไปก็มือปิดดังมากคนก็ตกใจนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอามาถือว่าผัดกันชมแล้วกันกระดิ่งไฟฟ้าล็อกบล็อกจากเมืองจีนรวมก็ส่งรับประมาณ160บาทลองใช้น้ำหนักดูหนักแค่32กรัมเท่านั้นเองนะครับเสียงจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเสียงดังนะครับประมาณ90เดซิเบลได้ก็ถือว่าดังเกินไปสำหรับคนบนฟุตบาทครับตกใจหัวใจวายกันพอดีเดี๋ยวด้านนอกเป็นซิลิโคนครับมีหลายสีด้วยก็เกี่ยวเฉยๆง่ายๆเดี๋ยวเรามาลื้อดูด้านในกันเดี๋ยววัดถอดดูด้านในกันนะครับก็ไม่น่าจะถอดยากเท่าไหร่ปิ่นหัวเลยนี่ครับตัวมันคือด้านในดูแท้ทรูแกะยังไงวะมาดูครับนี่หลังจากหาอยู่นานก็ใช้อะไรแหลมๆงัดขึ้นเล็บก็ได้มั้ยนี่ครับด้านในฐานกี่ก้อนฐาน2ก้อนนะครับเบอร์2 232มาตรฐานนั่นเองโอ้ไม่ง่ายครับซิมเปิลซิมเปิลเอ๊ะกับข้างเปล่าเรียบร้อยครับใส่กับข้างจริงด้วยใส่กับข้างจริงด้วยอัดวิดีโอไว้นิ้วต้องเป็นยังไงเนาะตายละลืมซะละนิ้วต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบวกมีเครื่องหมายอยู่ไปดูเองด้วยนะครับเวลาใส่ปุ๊บเรียบร้อยใส่แล้วจะเป็นแบบนี้พังเลยเหรอเอาใหม่ครับแบบนี้นะครับดูไว้จะได้จำได้ด้านบวกนี่อยู่ด้านบวกเดี๋ยวเวลาทานหมดจะได้ใส่ถุงเรียบร้อยใช้ได้เหมือนเดิมจะเข้าไม่เข้าขยัดขยัดนัสลาจะรวมไปบ้างเรียบร้อยครับสวยงามเหมือนเดิมกันน้ำจบรีวิวกระดิ่งไฟฟ้าแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัดก็โอ้เสียงดังมากคราวนี้มาดูกระดิ่งแบบต่างๆมากนะครับแบบนี้ก็ใช้ดีอย่างเดียวครับซิมเปิลที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็สุภาพมากเสียงแบบนี้ทองเหลืองแท้สวยเสียงไม่ดังมากเหมือนกันอันนี้ของจีนนะครับก๊อปปี้
60บาทเท่านั้นถูกมาก Cat Eye 150นั่นนาดี